เขาก็ใช้วิธีหลอกให้เงินไงไอ้เราก็อยากได้เงินนะให้ตัวละร้อยถ้ายายยิงตัวนั้นถูกก็อ้นจะให้ยายตัวละร้อยตัวละร้อยก็งงเหมือนกันเล่นไงแล้วเราจะยิงถูกไหมเนี่ยอะไรไอ้เวลาเราจะยิงใจแล้วก็จดจ่อจะยิงให้ได้นะจนเดินมัวแต่มองเงี้ยเดินชนกำแพงแผลบางครั้งมันก็โมโหนะเราก็อยากจะทำให้ได้มันก็ยิงเราตายแล้วตายตั้งชื่อให้หน่อยตั้งชื่อตัวนี้ให้หน่อยสวยจังชื่ออะไรตั้งชื่อเลยหยาดฟ้าตั้งชื่อว่าอะไรดีโหแหม่มจ๋าชื่อว่าอะไรดีตัวนี้อันนี้มันใช้ธนูไงเออเหรอเอาก็สอนแหลมเสร็จสิคะเขาก็ชวนยายขึ้นมาเล่นยายก็นอนเอ็นหลังอยู่ใกล้ตัวข้างล่างนั่นแหละ เขาก็เหมือนกับพูดชวนเราด้วยเหมือนจะหลอกเราอะไรอย่างนั้นแหละทำนองนั้นน่ะให้ยายมาลงกดไอ้นี่ดีเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายก็มากับเขาแล้วก็ไม่เป็นนะคุณมือมันก็แข็งเราไม่เคยในชีวิตเลยนะลูกไม่เคยครั้งแรกที่มาจับน่ะมันจะสู้เขาได้เหรอลูกเรามือไม้ยายแข็งหมดแล้วอ่ะวัยของยายไม่ได้มันของเด็กสมัยใหม่เรามันสมัยโบราณแล้ว เขาก็บอกเอาหน้ายายลองจับเธอลองจับเล่นๆไปเดี๋ยวก็ได้เองแหละเดี๋ยวก็ได้เองเขาก็ใช้วิธีหลอกให้เงินไอ้เราก็อยากได้เงินนะซื้อมันก็คือเหมือนกับท้ายายแหละว่าถ้าเกิดยายแบบทำได้มันก็จะให้ตัวละร้อยประมาณนั้นให้ตัวละร้อยถ้ายายยิงตัวนั้นถูกก็อ้นจะให้ยายตัวละร้อยตัวละร้อยก็งงเหมือนกันเล่นไงแล้วเราจะยิงถูกไหมเนี่ยอะไรไอ้เวลาเราจะยิงใจแล้วก็จดจ่อจะยิงให้ได้นะจนเดินมัวแต่มองเงี้ยเดินชนกำแพงแถบไม่มองอะไรอย่างอื่นเลยรอจะยิงอย่างเดียวถ้ามีเกมเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีเกม Valorant เนี่ยครับเป็นหลักเลย2ก็ Fall Guys ที่ไอ้ให้ยายเล่นไอ้ตัวที่มันวิ่งไอ้อ้วนๆวิ่งๆดุๆอันนั้นน่ะวิ่งกระโดดอันนั้นนะครับแล้วก็ในเกมพองก็จะมีเท่านี้ครับเพราะว่าผมจะเล่นอยู่แค่3 4 2 3เกมแค่นี้แต่ในมือถือก็จะมี ROV PUBG Mobile Free Fire ประมาณนั้นเกมชินก็เล่นชื่ออะไรนะคมสันคมสันมันบึกบึนน่ะจะปื๊ดก็มันเริ่มจากตอนที่ผมทำคลิปในตัวละครในเกมนี้แหละครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากให้ลองให้ยายตั้งชื่อตัวละครให้หน่อยผมก็เลยโอเคตอบกลับคลิปนั้นนะครับแล้วก็ให้ยายลองตั้งชื่อตัวละครในเกมแรกจะเป็นเกม Valorant ที่เกมในคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าถ้าเป็นตั้งชื่อและโด่งดังแล้วก็แบบว่าเป็นกระแสก็น่าจะเป็นตอนที่ให้ตั้งชื่อเกมใน ROV ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้มันใช้ธนูไงเออเหรอเอาก็สอนแหลมเสร็จพิคะโอ้ยเหมือนหมูอ่ะหมีแพนด้าเลยหมูตรงไหนวะมันก็สนุกดีนะแต่ทำไมมันตายจังเลยวะเดินไปไหนกันไอ้หนูแมมบางทีเรายิงเขาไม่ได้อะไรทำเขาไม่ได้เราก็บางครั้งมันก็โมโหนะเราก็อยากจะทำให้ได้มันก็ยิงเราตายแล้วตายโมโหตายแล้วตายอีกกี่ชาติแล้วโมโหจะมันทำไม่ได้บางทีตาเราก็ไม่ค่อยเห็นนะเนาะตอนทุกครั้งเนี่ยที่พายายมาเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยยายจะไม่รู้ตัวครับว่าผมอัดวิดีโอไว้ถ้าไอคนไหนที่มันเดินชนกำแพงบ่อยๆเนี่ยอันนี้ยายแน่นอนประมาณนั้นนะครับเขาจะเปิดไมค์มาถามยายเปล่าครับยายหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับโอ้เรียกยายทุกคืนนะกลางคืนนะบางวันนะครับเวลาสตรีมอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่ายายอยู่ไหมยายอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับยายดีใจมากเลยล่ะว่าเราอายุ82แล้วทำไมมีเด็กๆรุ่นลูกหลานมาให้กำลังใจอ่ะโอ้ยหัวใจยายพองบันดีใจคุณบอกไม่ถูกผมรู้สึกว่าถ้ายายหัวเราะได้หัวเราะอ่ะครับอาการที่แบบว่าแบบป่วยหรือว่าอะไรมันจะหายไปมันจะค่อยๆไอเสียงหัวเราะว่าอะไรช่วยได้ประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้คิดว่าเป็นวัยรุ่นหรอกคุณแต่ว่ามันคิดว่าเราเปลี่ยนเราใจเรามันดีขึ้นสมองเราดีขึ้นอะไรอย่างนั้นน่ะแต่เราก็คิดว่าเราทำได้ถ้าเราทำเราก็มันก็มีความสุขเราก็ไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นมันจะเป็นยังไงนะเพราะข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าว่ะช่วงเวลาที่เราเรียนหรือว่าเราทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงมัธยมหรือมหาลัยพวกนี้ผมรู้สึกว่า
ผมไม่ได้คุยกับยายเท่าที่แบบเหมือนตอนเด็กๆเลยประมาณนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะแต่ถ้าเกิดเราจะแบบชวนยายคุยเราจะชวนยายคุยเรื่องอะไรเพราะเราก็แบบไม่ได้แบบเอ้ยยายละครอันเนี้ยไอ้บุษบาเป็นยังไงบ้างก็คงไม่ใช่อ่ะคือเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราลองเปลี่ยนอะไรที่มันแปลกๆดีกว่าสิ่งที่ยายไม่เคยได้ลองทำอะไรเงี้ยแล้วน่าจะจดจำกับเราได้ทั้งเราทั้งยายน่าจะจำกันได้นานๆก็น่าจะให้ยายมาเล่นเกมนี่แหละครับน่าจะแบบน่าจะเป็นการสิ่งที่รู้สึกว่าเออน่าจะเป็นการที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันแบบน่าจดจำแล้วก็มีความหมายแล้วก็มีคุณค่ามากๆก็สำหรับใครนะครับที่อยากมาดูรับชมสตรีมนะครับหรือว่ารับชมติดตามผลงานของคอนเทนต์ที่ผมทำกับยายเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่2ช่องทางนะครับก็คือทางช่องทาง TikTok ครับผมเสิร์ชคำว่าละอ่อนก็จะขึ้นหน้าผมกับยายเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากรับชมแบบสดๆหรือสตรีมมิ่งเนี่ยก็สามารถรับชมได้ที่ช่องทาง Twitch ละอ่อนไลฟ์นั่นเองนะครับผมฝากติดตามผมกับยายด้วยนะครับผมแล้วมาเล่นกับยายอีกนะคะชิวๆชิวอะไรนะไล่คนหรือยังไงเนี่ย